แล้วตัวเองก็ตัวเองว่าตัวเองก็ฝึกสติสัมปชัญญะแต่ก็ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็เยอะมากเลยแบบเนี้ยแต่ก็จริงเวลามาส่งกันบ้านไม่ถูกเลยมันใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมเยอะแยะมากมายเลยขนาดแก้ให้หลายกลุ่มเมื่อวานเนี้ยมันไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเวลาฟังแล้วเนี่ยเวลาไปฝึกก็ฝึกอย่างที่ตัวเองทำอ่ะไม่ได้ฝึกอย่างที่สอนไม่ได้ทำอย่างที่สอนแล้วก็ไปทำอย่างที่ตัวเองทำมาแล้วก็มาส่งกันบ้านแล้วไม่มาส่งกันบ้านก็ไม่ส่งอย่างที่หลวงตาสอนมันก็ไม่เหมือนอย่างหลวงตาสอนเพราะไปทำเองหลวงตาไม่ได้สอนแบบนี้เลยแล้วก็ไปทำเองเนี่ยแล้วก็เวลาเราสอนมันก็ไม่เข้าหัวไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าเพราะว่าสอนอย่างไปทำอีกอย่างไปเพ่งอะไรไม่รู้เพ่งลูกแก้วเพ่งกายทิพย์เพ่งไฟมั่งเพ่งอะไรนะออกไปข้างนอกนู่นเนี่ยมันเพ่งนอกกสิณนอกไปเพ่งสร้างมโนภาพเอาเป็นตัวเล็กตัวใหญ่สร้างเป็นกสิณเป็นยักษ์เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นมารเป็นอะไรเงี้ยมันก็พวกนี้น่ากลัวมากเลยเพราะมันจะเป็นบ้า20กว่าปีที่เราสอนมันเนี่ยเห็นคนเป็นบ้าเยอะที่ไม่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งปฏิบัติไปแล้วก็เดี๋ยวเอาละเห็นเป็นนู่นเห็นเป็นนี่เห็นเป็นอะไรมโนไปแล้วก็ลุกออกจากสมาธิวิ่งตามไปมั่งว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่บ้างตามที่นิมิตแล้วก็เป็นบ้าไปเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยพระก็มีชีก็มีผู้ปฏิบัติเป็นบ้ากันเยอะวิตั้งปฏิบัติอยู่ชั้นบนเนี่ยมีนิมิตพระพุทธเจ้ามากวักมือเรียกที่หน้าต่างกระโดดไปลงหน้าต่างตามพุทธเจ้าไปอ่ะไปคิดดูสิกระโดดลงมาจากชั้นบนเนี่ยจะเป็นยังไงบางทีก็นั่งปฏิบัติบอกพุทธเจ้ามาบอกว่าเราปฏิบัติเสมอกันแล้วมันน่าจะเอะใจว่าเราจะไปเสมอพุทธเจ้าได้ยังไงประสาทจริงๆเลยลุกตามวิ่งไปเป็นบ้าเลยผ้าผ่อนหลุดลุ่ยวิ่งไปไม่รู้ตัวว่าผ้าผ่อนหลุดลุ่ยแล้วเนี่ยมันต้องเอะใจเฉลียวใจว่าเราพุทธเจ้าจะไปแย่ยังไงอ่ะเนี่ยบางทีมาส่งการบ้านเราก็เล่าขาดๆวิ่นวิ่นไอ้ที่กลัวโดนเราดุก็ไปเก็บเอาไว้เล่าแต่ไอ้ที่ดีๆแต่เดี๋ยวค่อยๆแผลมออกมาเนี่ยเมื่อคืนไปเดินจงกรมเห็นพระพุทธเจ้ามาเดินข้างหน้าเลยก็ดีเล่าแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้านิมิตแค่นี้ก็แสดงว่าเจ้าก็ปฏิบัติเดินตามหลังพุทธเจ้าแล้วก็ดีแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ปกปิดไว้เดี๋ยวพอตอนหลังจากนั้นมายังเล่าไม่จบมันขาดไปไอ้ตรงนี้แหละสำคัญเลยแต่เนี้ยไอ้ตรงว่าเล่าไม่จบมันขาดไปอ่ะคือทำบอกว่าพระพุทธเจ้าคือข้าคือพุทธเจ้าไอ้นี่ละไปเลยมันปิดเอาไว้ตรงนี้มันวันเดียวจะเป็นบ้าจะเป็นบ้ามันเป็นวิปลาสอยากซะจนเนี่ยมันคาดเคลื่อนหมดบางทีนั่งเพิ่งมาบวชนั่งแป๊บเดียวบอกว่าหลวงปู่ม่านพระเลโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่มาสกิดบอกว่าเจ้ากับเราเสมอกันแล้วไม่ต้องนั่งแล้วลุกขึ้นเดินตามเราไปเราก็ว่าบอกว่ามันจะเป็นบ้านะเดี๋ยวสติแตกเป็นบ้าจะเชื่อไม่ได้โอ้เชื่อเป็นจริงเป็นจังเราจะไปเล่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังเนี่ยเดี๋ยวโดนท่านด่าตายแล้วก็จะไปเชื่อเดี๋ยวจะเป็นบ้าไม่ได้สะบัดหลุดจากเราต้องไปเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านฟังโดนด่าซะไม่มีอ่ะสุดท้ายกระโดดกำแพงวัดไปเลยเอาผ้าเหลืองไปซุกถังขยะไปขอเงินชาวบ้านซื้อเสื้อกางเกงตะเลิดไปเลยอ่ะตะเลิดเปิดเปิงไปศึกก็ไม่ได้ศึกไปศึกเองจากไหนก็ไม่รู้เอาผ้าเหลืองยัดใส่ถังขยะใส่เสื้อเกงตะเลิดไปเพ่งกสิณเห็นเทพเทวดาเห็นนู่นเห็นนี่เป็นร่างทรงนั่นนี่ราชการนั่นราชการนี่มาเข้าทรงหลวงปู่องค์นั่นหลวงปู่องค์นี่มาเข้าทรงเป็นนู่นเป็นนี่ตอนนี้ก็เราเป็นตัวแทนของนั่นแหละยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวตัวแทนของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าอะไรมั่วตัวหมดเลยเราไม่ได้สอนแบบนี้เลยไม่ได้สอนแต่ไม่รู้ไปปฏิบัติกันมาจากไหนแบบเนี้ย
ไปเพ่งอะไรที่มันอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากเก่งอยากได้ความศรัทธาของคนแล้วก็ไปสร้างแล้วก็มโนเอาตัวเนี้ยบางทีไปเที่ยวนรกสวรรค์เราก็เอ๊ะทำไมมันตัวมันแข็งเป็นหินแล้วก็ตัวแข็งเป็นหินเลยพากันมาจากโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมอเภสัชทนายความมีกันมาเต็มหมดเลยพาคนหนึ่งมาคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวบอกว่าจะให้อาจารย์ช่วยแก้เขาหน่อยสิอะไรมาถึงไม่ทันคุยกันเลยบอกเดี๋ยวอาจารย์จะทำอะไรให้อาจารย์ดูคนที่ก็พามาเขาก็ดีดมือเป๊ะหนึ่งนั่นแหละไอ้ชุดขาวคนที่นุ่งขาวห่มขาวมาถึงก็นั่งตัวแข็งเป็นหินเลยหลับตานะนั่งสมาธิหลับตาตัวแข็งเป็นหินเลยอ้าวเราก็บอกว่าเดี๋ยวสิยังไม่ได้คุยกันเลยมาถึงเราไม่นั่งหลับตาบอกเขาไม่ตื่นแล้วอาจารย์อ้าวทำไมอ่ะเขาถอดจิตไปสวรรค์นรกแล้วไปนรกสวรรค์แล้วอะไรไปไหนอยู่ๆยังไม่ได้คุยอะไรไปถอดจิตอะไรเลยก็ปุ๊บมาคุยกันก่อนไม่ตื่นหรอกอาจารย์แล้วเอาแล้วจะตื่นตอนไหนอ่ะแล้วแต่เขาเลยบางทีอ่ะ5วัน15วันนู่นแล้วทำไงไม่ตื่นไปปลุกให้ตื่นไม่ตื่นอันนี้ไม่เชื่องจานดูเนี่ยก็ไปพยายามตีกันทุบกันก็ไม่ตื่นแล้วก็จับหายท้องจับให้นอนในท่านั่งสมาธิตัวแข็งเป็นหินนี่เลยแล้วก็บอกปลุกกันดิโอ้ยไม่ตื่นแล้วอาจารย์ช่วยกันตีช่วยกันทุบก็ไม่ตื่นเนี่ยเราก็บอกแล้วทำไมไม่คุยกันเลยยังไม่ทันคุยกันมาถึงว่านั่งตัวแข็งเป็นหินไปแล้วแล้วพวกเจ้าไปไหนเดี๋ยวจะฝากอาจารย์ไว้พวกผมจะไปทำงานกันก่อนโอ้ยพวกเจ้านี่ทำไมทำงี้วะก็เลยทำไงปลุกไม่ตื่นก็เลยต้องกำหนดจิตพิจารณาดูที่วันเป็นยังไงเอาไม่ได้ไปไหนมันเที่ยวอยู่ในความคิดตัวเองมโนอยู่ในความคิดตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองก็ไปเที่ยวสวรรค์ไปนรกชั้นนู้นชั้นนี้ไม่กลับมาเที่ยวจนกว่าจะพอใจปลุกก็ไม่ตื่นเพราะว่าคิดตัวเองว่าเที่ยวอยู่นึกว่าตัวเองทิ้งร่างไปแต่ไม่ใช่แล้วมันเที่ยวอยู่ในความคิดมันคิดแล้วมโนเอาเราก็เลยอธิษฐานจิตให้จิตเราเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วกว่าความคิดของไอ้เจ้าเนี่ยแล้วไปดักหน้าเนี่ยทำเหมือนไอ้รถแข่งอะเหมือนรถแข่งอะไอ้รถแข่งเรามีเครื่องที่เร็วกว่า2เท่าแล้วก็ไปปาดหน้าปั๊บแล้วก็ชี้หน้าด่าเลยมึงกลับไปเดี๋ยวนี้ก็ตกไอ้กายที่มันนอนแข็งเป็นหินอยู่ก็ตกใจลืมตาตื่นขึ้นมาบอกเด็ดไอ้เจ้านี่มันหาเรื่องไงไอ้อย่างเนี้ยคนที่ถ้าเป็นคนร้ายนะคนไม่ดีเนี่ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยเขาแกล้งเอาอะไรมัดเจ้าเนี่ยมัดจิตเจ้าเนี่ยเจ้ากลับเข้าร่างไม่ได้เขาตายเลยนะแล้วก็เอาร่างไปเผาเลยแล้วคิดว่าตัวเองไปเที่ยวนรกสวรรค์ไม่ได้ไปจริงหรอกมโนเอาพวกเนี้ยเราจะพูดว่าไงห้ามไงก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเดี๋ยวอยู่ก็ลุกขึ้นเต้นเป็นวัวเป็นควายร้องเป็นวัวเป็นควายเป็นไก่เป็นอะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่าแก้กรรมแล้วก็วิปลาสแล้วแต่ละคนก็พากันไปปฏิบัติแล้วก็เนี่ยไปกับเป็นหมู่คณะนั่งปฏิบัติไปแล้วก็ตีลังกาบ้างเต้นแรงเต้นกามากออกเต้นลำที่แรกก็นั่งก็ทำท่ากายสายกระดกกระแดกกระดกกระแดกกระดกกระแดกแล้วว่ามันอะไรวะทำไมมันกายนั่งแล้วทำไมมันใส่กระดกกระแดกกระแดกกระแดกเราก็อยากจะรู้เหมือนกันมันต่อจากนี้เราจะไปยังไงมันมากขึ้นเรื่อยๆที่แรกก็ใส่น้อยๆกายใส่กระดกกระแดกกระดกกระแดกเดี๋ยวค่อยๆกางมือออกทำท่าจะลำกระจกกระจิกกระจกกระจิกทำท่าลำแล้วพอไม่ห้ามเขามันก็จะออกลุกขึ้นเต้นเลยตัวเนี้ยวิปลาสนะมันวิปลาสเนี่ยแบบเนี้ยแต่บอกว่าแก้กรรมไม่รู้พุทธศาสนาก็ยังมีอยู่คำสอนพระเจ้าก็ยังมีอยู่ปฏิบัติแผลงแล้วก็ชอบมากเลยแบบนี้แต่ละคนเนี่ยว่าแก้กรรมได้แล้วแก้กรรมได้แล้ววิปลาสมันวิปลาสแล้วก็ออกแผลงเต้นแรงเต้นกากันเนี่ยแล้วว่ามีฤทธิ์มีเดชมีนู่นมีนี่กันโอ้ยเราก็มีอยู่เนี่ยบางทีก็ไปฝึกอะไรล่ะไปฝึกตาทิพย์ไปฝึกหูทิพย์ไปฝึกรู้วาระจิตคนอื่นนะไปดูคนนั้นดูคนนี้ไอ้จิตเนี่ยมันก็ทำไม่เป็นเนี่ยตัวเองทำไม่เป็นก็ทำเหมือนกับอะไรเขาจะดูโทรทัศน์กันอยู่ดีๆอ่ะ
ก็เอากดคีย์ได้งั้นเนี่ยทำมันภาพมันซ่าเนี่ยผ่านไปผ่านหน้าเราก็ไปดูแล้วก็ภาพมันก็คีย์โทรทัศน์มันก็ไปกดซ่ามันก็รบกวนเราเรื่อยแล้วก็ไปรบกวนจิตใจของคนอื่นเขาก็เดี๋ยวเขากำลังจะฟังธรรมเขากำลังตั้งใจเราบอกอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวก็ส่งผ่านหน้าไปแล้วเราบอกว่าทำอย่างนี้มันไม่เคารพไม่เคารพผู้สอนธรรมไม่เคารพธรรมก็ยังจะดื้อทำอย่างนั้นแหละอวดเก่งแล้วก็ไปทั่วหมดไปตามตอนนู้นตอนนี้ไปดูก็ทั่วหมดดูเราดูเราด้วยดูคนนู้นด้วยคนนี้อะไรด้วยเราเลยพูดมาคำว่ายืมคำพ่อแม่ครูอาจารย์มาพูดบอกว่าเนี่ยถ้าทำแบบนี้นะว่าไม่เชื่อเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์บอกเนี่ยเสือกมันเสือกไปเสือกรู้เสือกเห็นเรื่องของเขาเรื่องของตัวเองไม่รู้เนี่ยใจจิตใจของตัวเองเป็นยังไงไม่รู้แต่ไปเสือกรู้แต่เรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยแกนั่นน่ะโกรธเราเป็นปืนเป็นไฟจนแบบนี้ยังไม่หายโกรธเลยหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วเนี่ยตะเลิดเปิดเปิงไปเลยตะหลังอ่ะไปทะเลาะกับหลวงปู่องค์นั้นหลวงพ่อองค์นั้นเลื่อยเฉื่อยไปเลยจะไปฟ้องร้องกันใหญ่โตหมดเลยเนี่ยเอ๊ะมันบาปกรรมไม่หนักเพื่อนนี้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยปฏิบัติอะไรมันมั่วๆทั่วๆแบบนี้ไม่รู้แต่ละคนเนี่ยบางทีก็นั่งอยู่แล้วก็เอ๊ะอะไรมันขึ้นมาจากในท้องเนี่ยมันมีเหมือนไอ้ตัวเครื่องหมายเซตมันมีเครื่องหมายเป็นไอ้อะไรรู้เป็นเหมือนไอ้ตัวอักษรน่ะแล้วยึก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 ขึ้นมาจากในท้องน้อยเนี่ยแล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาจนถึงคอแล้วก็ว่าเอ๊ะอะไรวะแล้วก็นั่งดูพอเราเห็นว่าจะออกปากแล้วมาถึงคอแล้วจะออกปากเราเลยตะหวาดว่าหยุดคือน้ำลายเอ๊ะเออไปเราก็นั่งสมาธิต่อพอออกจากสมาธิมาเราก็เลยถามว่าทำไมเจ้าเป็นแบบนี้โอ้โหอาจารย์โชคดีมากเลยมันบังคับให้ผมสวดภาษาเทพภาษาอะไรนู้นบล็อ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 บมันสวดมันจากข้างในอ่ะภาษาเทพมันว่าเป็นภาษาเทพแต่ความจริงมันเป็นเทพเทอร์เวลาวิปลาสสวดเป็นภาษาแขกภาษาเทพอะไรนั่นวิปลาสบอกว่านี่อาจารย์ท่านมันจะออกปากแล้วอาจารย์ตวาดปุ๊บบริกูลหายไปแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยถ้ามันออกปากแล้วผมวิปลาสเป็นบ้าไปแบบนั้นนะคือสวดแต่ไม่สวดบนเป็นภาษาธรรมดาทั่วไปซะแล้วสวดเป็นภาษาเทพภาษาแขกบลอม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 อะไรเนาะเนี่ยโอ้โหแล้วว่าคนในโลกนี้วิปลาสเลี่ยราดไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้นะใครสอนมาก็คนนั้นก็ไปแก้เอาเองอะไปเรียนมากับใครไปฝึกประจักษ์สำนักไหนไปให้เขาแก้เราไปรับแก้เออเพราะว่ามันไม่ศรัทธากันมันแก้ยากเพราะว่าสอนไปแบบนี้ก็เวลาพอค่อยหลังเราก็ไปทำอย่างเดิมเราบอกไปแบบนี้ค่อยหลังเราไปก็ไปทำแบบเดิมไอ้อย่างเนี้ยมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ศรัทธากันแต่มันมาหาเฉยและอย่างเนี้ยปฏิบัติมันไม่ได้ปฏิบัติตามที่เราสอนแล้วอย่างเนี้ยถ้าวิปลาสไปอะไรก็ไปให้เขาแก้เราไปแก้ให้นะแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่เมตตาแต่มันแก้ไม่ได้เพราะไม่ศรัทธาพอเราบอกไปแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้ไปทำตามเขาก็วิปลาสอีกเดี๋ยวไปทำตามเขาวิปลาสบางทีนั่งกันเราก็โอ้โหเราจะสอนก็จะนั่งสมาธิเอาเราอย่านั่งว่านั่งก็นั่งไปแต่สักพักเนี่ยเดี๋ยวปรากฏว่าตีลังกาหมู่เลยไอ้คนนั้นก็ตีลังกานั่งแล้วก็ตีลังกาเฉยเลยตีลังกาหมู่เลยแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันทำไมยิ่งลามไปทีละคนละคนแล้วมันตีลังกาหมู่แบบเนี้ยก็เนี่ยแล้วบอกไปไหนมาเนี่ยก็ตอนเสาร์อาทิตย์พากันไปพาลูกพาหลานพาลูกน้องไปปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติก็เอ้าเร็วพอใครออกอาการยุกยักตีลังกาทำท่ากระโดดโลดเต้นทำท่าฮือฮาเต้นยุกยักหุยดีอุ้ยเก่งดีมากก็ลุกเล้าใหญ่ไอ้พวกที่ไปด้วยที่เป็นไอ้คนไหนไม่ยิกยักคนไหนไม่เต้นคนไหนไม่ตีลังกาคนนั้นเดี๋ยวตกเทรนได้ตกเทรนจำไหมเดี๋ยวตกเทรนก็เราต้องตามเข้าไปหมดแล้วสุดท้ายก็เป็นพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะสะกดจิตหมู่วิปลาสหมู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยสอนถูกคนอื่นเขาสอนผิดเราไม่ได้พูดอย่างนี้นะคือพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระองค์ก็สอนนะว่าเออสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยมันแก่มันต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สามีภรรยาลูกหลานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่เรายึดถือก็จะเป็นทุกข์เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ให้พิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงเนี่ยจนสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่น
ความทุกข์มันก็ไม่มีเมื่อความทุกข์ไม่มีทั้งในชาตินี้ชาติต่อๆไปมันก็ไม่มีทุกข์แล้วเพราะว่าชาตินี้มันก็ไม่ทุกข์สิ้นความยึดมันก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกเพราะว่ามันสิ้นทุกข์เพราะสิ้นยึดบ้านถือบ้านแล้วการเกิดใหม่ก็ไม่มีเพราะการเกิดเป็นทุกข์เมื่อสิ้นยึดจะไม่มีความทุกข์แล้วมันเกิดใหม่มันก็เกิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ทุกข์ซะแล้วมันสิ้นทุกข์ซะแล้วสิ้นผู้ยึดแล้วการเกิดใหม่ก็ไม่มีเพราะการเกิดมันต้องเป็นทุกข์เมื่อสิ้นทุกข์แล้วด้วยการไม่ยึดแล้วสิ้นยึดแล้วมันไม่ทุกข์มันจะไปเกิดได้ยังไงเพราะการเกิดต้องเป็นทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าก็สอนอย่างเนี้ยแต่เวลาเราพูดแล้วไม่ฟังนะเวลาที่ธรรมของพุทธเจ้ามาแสดงไม่ฟังอะไรรู้ปฏิบัติกันเพ่งให้ตัวใหญ่ตัวเพ่งให้มีไฟออกเพ่งนู่นเพ่งนี่อะไรทำให้มีอิทธิฤทธิ์ทำนู่นทำเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดนั่นเกิดนี่เป็นนั่นเป็นเนี่ยแต่ละคนมาแอบส่งกันบ้านเราเนี่ยเบื่อมากเลยแบบเนี้ยเพราะว่ามันวิปลาสนะแบบนั้นมันวิปลาสมันวิปลาสเราต้องแก้สมัยพิจารณาร่างกายเนี่ยเดี๋ยวอะไรแหละโอ้ยพอพิจารณาไปเดี๋ยวมันหายไปหมดแล้วพิจารณาเพียงแค่ยึกเดียวพิจารณาเอาตามทำตามก็ได้พอพิจารณาปุ๊บทำเป็นหายไปแล้วมีแต่ความสว่างพุ่งขึ้นฟ้าไปไหนไปนู่นและไปนี่แล้วอ้าวไหนมันบอกให้พิจารณาซ้ำไปให้ซ้ำๆๆๆเห็นแต่ความจริงแบบเนี้ยจนกระทั่งใจมันสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแหมก็พิจารณาแล้วไงพอพิจารณาปุ๊บว่าเปล่ามีแสงพุ่งทะลุไปตามแสงทะลุไปนู่นทะลุไปนี่อีกแล้วไอ้นี่มันวิปลาสนะมันจะเป็นบ้ามันจะเป็นบ้ามันไม่เชื่อฟังกันเนี่ยเนี่ยปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าก็สอนอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยมีสติสัพพัญญะเนี่ยสติแปลว่าระลึกได้สัพพัญญะก็ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าทางเนี้ยเป็นทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือสติปัฏฐาน4เนี่ยมีสติสัพพัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ในพิจารณาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่แน่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่แน่ไม่ให้พิจารณานอกไปพิจารณาแต่คนอื่นโอ้คนในโลกนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนต้องตายหมดแต่เราไม่ตายเราผู้พิจารณาเป็นอมตะคำฟ้าสุดท้ายพอพิจารณาไปพิจารณาไปคนในโลกนี้ตายหมดแล้วเราอยู่คนเดียวคำฟ้าเราอยู่กับใครอยู่เป็นบ้าวิปลาสขึ้นมาเฉยเพราะอะไรไม่ยอมพิจารณาตัวเองกลัวตายไปพิจารณาคนอื่นตายสามีตายภรรยาตายลูกตายตัวเองไม่ยอมพิจารณาตัวเองพอมโนไปว่าทุกคนตายหมดตอนเนี้ยวิปลาสเขาก็มาตามเราไปว่าอาจารย์ไปดอยไปช่วยเร็วๆๆๆ วิปลาสไปแล้วเอ้าเราไปดูร้องโอมร้องไห้เฮ้อทุกคนตายหมดแล้วผัวก็ตายแล้วลูกก็ตายแล้วคนในโลกนี้ตายกันหมดแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องเข้าป่าแล้วเราจะต้องเข้าป่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ร้องโหยร้องไห้แล้วก็หยิบจับหยิบจับหยิบวางหยิบวางหยิบของนู่นวางนี่จะเก็บใส่เพื่อจะรีบเดินทางบทพูดว่าจะต้องไปแล้วเอากระเป๋ามาแล้วก็หยิบจับแต่ไม่ได้ใส่กระเป๋าหรอกหยิบแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางแล้วก็ร้องไห้ไปนั่นแหละเราต้องไปแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนตายหมดแล้วเราก็ไปเรียกไม่ได้ยินไม่รู้สึกตัวเลยเรียกไงก็ไม่รู้สึกตัวร้องไห้หยิบจับหยิบจับอยู่นั่นแหละเราก็อุ๊ยทำยังไงวะจะทำยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัวเลยก็เลยกำหนดพิจารณาเลยเราก็พอรู้วิธีแก้ก็เอาเลยเอาโทรศัพท์มาเอ้ยโทรไปหาวัดที่เรารู้จักที่ในป่ารับใช่ไหมเนี่ยมีคนอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนในโลกนี้ตายหมดแล้วผัวก็ตายแล้วลูกก็ตายแล้วตัวเองก็อยู่ไม่ได้แล้วจะต้องเข้าป่าแล้วรับไหมรับคนแบบนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าป่าแล้วนะจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปส่งเดี๋ยวนี้เลยเอารถมาเลยเราก็แกล้งไปพูดที่หูนะแต่เราพูดคนเดียวทั้งนั้นไม่ได้พูดอะไรไม่ได้มีใครรับจะไปสายฮะไปแกล้งพูดบอกว่าเนี่ยรับคนที่จะเข้าต้องเข้าป่าแล้วอยู่ไม่ได้แล้วในโลกนี้อยู่คนเดียวคนอื่นตายหมดแล้วรถมาแล้วรถมาอย่างเร็วเร็วรถมาเร็วเราก็พอเขาจะหยิบอะไรเราก็ไปหยิบก่อนพอเขาจะหยิบอะไรเราก็หยิบใส่ถุงก่อนหยิบไปทันเราแล้วเราก็แก้พูดใส่หูเลยมารถมาแล้วเราไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้แล้วเราก็ไปทำเป็นไม่มองหน้าเลยไปรถมาแล้วเดี๋ยวข้างหลังเราอาจารย์จะไปจริงๆหรอมันก็ไปจริงๆนี่เนี่ยรถมาแล้วไปเดี๋ยวนี้เลยรถมาแล้วมาจากในป่าไปแล้วไปเนี่ยเขามาถึงแล้วไปอาจารย์
ยังไม่ได้ลาลูกผัวเลยจะไปจริงๆหรอนี่เขาตายไปแล้วจะไปลาทำไมแล้วไปดูนี่ไปดูนี่เราลุกคาดเลยแต่เนี้ยตอนเนี้ยเสียข้างหลังเราล้อไห้โอ้โหเราไม่หันไปบอกไปแกล้งหันไปหันไปมองอาจารย์อาจารย์ต้องไปลากลับไปลาผัวกับลูกก่อนเลยร้องห่มร้องไห้ใหญ่ยื้อไว้ใหญ่เลยเราเลยหันไปหันไปดุเนี่ยบอกว่าอะไรอ่ะสอนบอกพิจารณาตัวเองกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือร่างกายจิตใจของเราเองนี่แหละเราพิจารณาอะไรตัวเองไม่พิจารณาไปพิจารณาคนอื่นตายมันก็วิปลาสเด้อเนี่ยสติกลับคืนมาได้เนี่ยไม่รู้ไปปฏิบัติแอบปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้บางทีก็เรากำลังสอนอยู่กำลังสอนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนหน้าห้องเงี้ยแล้วก็มีหมอลูกศิษย์หลายคนนึงก็ช่วยด้วยมาช่วยนายคนนึงแล้วก็เสียงข้างหลังห้องเอาแล้วไอ้ทำท่าทำทากวักมือบอกใบบอกว่าเรื่องใหญ่ข้างนอกเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่เราก็กลัวว่าคนจะแตกตื่นเพราะคนมันเยอะมากเลยอย่างพวกเราเนี่ยหันหน้ามาทางหลวงตาอย่างเงี้ยไอ้ข้างหลังก็มาทำบ่อยๆบอกว่าทำชิบโบชิบไบว่าข้างนอกเกิดเรื่องใหญ่เราก็แก้กระซิบบอกไอ้ออกไปดูหน่อยที่เป็นอะไรหายพอออกไปคนที่ออกไปดูกลับเข้ามารีบเข้ามาเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อะไรวะคนที่สองออกไปก็เรื่องใหญ่อีกแล้วพอให้คนที่สามไปรีบเข้าไปอีกอาจารย์เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วก็บอกหมอออกไปดูหน่อยที่มันเรื่องอะไรกันนักหนาอะไรข้างนอกเนี่ยค่อยๆกระซิบหมอบอกว่าหมอจบค่อยลงจากเวทีไปนะแล้วก็อย่าไปดูที่มันเรื่องอะไรหมอออกประตูไปแป๊บเดียวกลับเข้ามาโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อะไรวะคนตายต้องบอกว่าพักการพิจารณาทุกคนอยู่นี่นี่ห้ามออกไปแล้วเราก็ออกไปเดินออกไปพอแค่พ้นประตูรู้เลยว่ามันมีคนหนึ่งเนี่ยนั่งเป็นแข็งเป็นหินเนี่ยตาก็ไม่กรอกขยับก็ไม่ได้แต่รายนี้มันลืมตาแต่ตาไม่กรอกไม่ขยับเนี่ยพอเราโผล่ประตูออกไปเห็นแบบนี้โอ้ยไอ้นี่มันถึงว่าพวกที่บอกว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่หมอจะแก้ไม่ได้เลยไอ้พวกที่มีอภิญญาจิตก็แก้ไม่ได้เราไปดูเฮ้ยแบบเนี้ยพอออกไปเราตะหวาดเลยพอแค่เห็นหน้าเราตะหวาดไม่ให้ตั้งหลักเลยบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยทำไมมานั่งเฉยๆได้แกนั่นแหละร้องไห้หนูขยับไม่ได้ก็เห็นได้พูดได้ขยับได้ร้องไห้ได้ทำไมจะขยับไม่ได้ร้องไห้โฮใหญ่เลยขยับได้หมดเลยถ้าไปบอกว่าออกไปแต่ละคนเป็นอะไรเนี่ยทำไมจึงเป็นอย่างนี้อะไรโอ้ยิ่งเป็นใหญ่เลยหนักใหญ่เลยเนี่ยก็ให้ไม่ตั้งหลักเลยไปถึงก็ไม่ให้ตั้งตัวเลยพอออกไปเอาไปเห็นปุ๊บยิงถล่มเลยถล่มไปแล้วก็ตะวาดตามหลังหายเลยเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยเป็นกันเยอะแยะมากมายปฏิบัติอยู่ดีๆก็อ้าวของขึ้นซะแล้วโน่นของจักรวาลแล้วเป็นเจ้าจักรวาลกลายเป็นเจ้าจักรวาลแล้วครอบครองจักรวาลยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลแต่พอนึกขึ้นได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งให้อาจารย์ครึ่งหนึ่ง เราเห็นมาเยอะมากแล้วปฏิบัติเนี่ยพวกที่เป็นเพี้ยนจะเป็นบ้าที่เราช่วยมาเนี่ยโอ้เป็นบ้าจริงๆบางทีเราสอนอยู่เราก็เอางงเลยเนี่ยเกือบไปรายนี้ก็แรงร้ายแรงมากเลยเนี่ยก็เกือบไปกำลังสอนคนก็เยอะมากเราก็กำลังสอนอยู่อยู่ๆพอดีหลวงปู่ท่านขึ้นมาหาเรามาเยี่ยมเรากำลังยืนคุยกับหลวงปู่ไอ้เจ้าดีมาถึงเป็นผู้หญิงด้วยนะขอจงเจริญ อะไรวะไอ้นี่ดิเฮ้ยทำไมมันกล้าหาญจะใช้เราขนาดกับหลวงปู่นี่ยังนอบน้อมมากเลยเนี่ยไอ้นี่มาถึงเอามือมาทำท่ากอดหลวงปู่ขอจงเจริญเราว่าเอ้ยเป็นเรื่องเลยเว้ยเป็นเรื่องเลยเว้ยอะไรเงี้ยหลวงปู่ก็เดือดด่าเลยงงเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรเงี้ยเห็นก็เห็นปฏิบัติกันอยู่ดีๆอะไรเงี้ยท่านก็ขึ้นมาเยี่ยมบนเขาเราว่านึกอธิษฐานจิตหลวงปู่หลวงปู่ลงเร็วๆลงเร็วๆเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะจัดการนี่เลยหลวงปู่เหมือนจะรู้ว่าลาจิตท่านเลยรีบขับรถกลับเลยปึ๊ดรถกอล์ฟใครรถกอล์ฟแล้วต้องท่านก็เลยขับรถกลับพอขับรถพอท่านเลี้ยวกลับกันเนี่ยเราจี้เลยไปนอนเดี๋ยวนี้ไปนอนเดี๋ยวนี้บังคับเลยพูดไม่นอนเฮ้ยทำไมพูดเป็นผู้ชายเลยวะปกติไม่เป็นอย่างนี้ดีกว่ามันก็ไม่แข็งกับเรามัน
นี่มันทำไมกลายเป็นพูดเป็นผู้ชายเลยวะมันปกติเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไหมเราไปนอนเดี๋ยวนี้ไปนอนเดี๋ยวนี้บังคับให้นอนไม่นอนยังไม่อยากนอน อุ้ยตายเว้ยไอ้นี่มันโอ้โหทำไมวะเนี่ยมันแข็งมากเลยเว้ยเราก็บังคับสะกดจนกระทั่งมันค่อยๆเข้าไปที่นอนแล้วก็ให้สามีเขาตามไปคอยควบคุมเลยแล้วเราก็เฝ้าไว้นะเฝ้าไว้เฝ้าไว้อย่าไปไหนเฝ้าภรรยาคุณไว้เนี่ยแล้วเราก็ยืนโอ้ยเหนื่อยมากเลยเว้ยกว่าจะเข้าไปนอนได้เหนื่อยมากเลยเราก็มันมาเดินกลายว่าจะเดินออกไปพักเหนื่อยซะหน่อยปลุกลุกขึ้นมาไม่นอนเอาพี่ออกมาทำไมเว้ยนึกว่านอนแล้วปล่อยเมียออกมาทำไมเนี่ยไม่เขาเอาไว้อยู่อาจารย์เขาตบัดหลุดมาแล้วแรงโอ้โหอย่างผู้ชายอย่างกระยักมันแข็งมาแรงมากเลยเอาไว้อยู่เราก็ไปนอนเดี๋ยวนี้ไปนอนเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้เราไม่ประมาทแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวลุกมาอีกเราเหนื่อยตายเลยหลายรอบเราก็หมดแรงแล้วเราก็เลยเฝ้ายืนเฝ้ามันอยู่แถวนั้นเนี่ยอยู่เฝ้ามันดูจนกระทั่งเนี่ยเกือบถึงสว่างเนี่ยพอมันตื่นมาจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะว่าไม่รู้ตัวว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกกันหมดเลยบอกว่าเออเป็นอย่างนี้เหรอแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้ลายเนี้ยเกือบบ้าเลยโอ้โหแบบว่าเป็นเรื่องที่เสียวไส้มากเลยลายเนี้ยเพราะว่าเราใช้มีกำลังเท่าไหร่มีเครื่องมือเท่าไหร่กี่แม็กใช้เต็มแม็กเลยถล่มเลยให้อยู่เลยถ้าไม่อยู่มันพลิกขึ้นมาได้สติแตกเป็นบ้าแล้วคืนไม่ได้เลยถ้ามันเตลิดแล้วคืนไม่ได้เพราะว่าเป็นบ้าสติแตกมันเอาคืนไม่ได้คือต้องไม่ให้จิตมันเตลิดไปก่อนที่จะฟิวขาดแล้วก็สะกดไว้จนอยู่เลยเนี่ยไอเนี้ยมันกรณีนี้มันศรัทธากันแล้วคือเป็นลูกศิษย์อย่างเงี้ยมันก็พอจะแก้ได้แต่ถ้าคนไม่ศรัทธากันแล้วฟังเราแล้วก็ไปทำตามคนอื่นฟังแล้วไปทำตามอะไรไปเลี่ยเฉื่อยไปเลยคิดเองทำเองไปฟังคนอื่นแล้วไม่ศรัทธากันแต่ก็มาฟังนะเพราะว่าอยากมาฟังไอ้ยาเป็นบ้าแก้ไม่ได้นะจะบอกให้เพราะอะไรมันไม่ศรัทธาพอบอกไปแล้วก็ไม่ทำตามสะกดก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธามันมาลองให้เฉยแล้วเวลาพออย่างเนี้ยเวลาเป็นอะไรไปแล้วก็เป็นบ้าแล้วก็แก้ไม่ได้